อยากซื้อที่ดินอยากมีบ้านหลังใหม่หรือใครที่ยังไม่มีบ้านดินของตัวเองนะคะลองใช้เคลดลับนี้ดูค่ะไปที่ที่ดินนะคะหรือบ้านที่เราหมายปองว่าเอเราอยากจะซื้อนะคะให้เราไปถึงที่นั่นนะคะใช้มือของเรานี่นะคะ แตะลงที่พื้นนะคะตบ3ทีนะคะแล้วตั้งจิติหารก่อนตั้งจิติหารนะคะตั้งนโมก่อน,นะค่ะทุกครั้งที่เราตั้งนโมนะคะจิตของเราจะนิ่งนะคะแล้วก็ฟังเรานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นความลับสําหรับคนที่ ใช้เกี่ับในเรื่องของการตั้งิทธิหานะคะตั้งนโมสามจบาดแล้วเราลึกถึงคุณงามความดีที่เราได้สร้างได้กระทามานะคะและให้พูดว่าด้วยอนุสงผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างได้สะสมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติขออนิสงผลบุญเหล่านี้น้อมนําถึงพระแม่ธรณีผู้ซึ่งปกปักรักษาพื้นแผ่นดินผืนนี้เมื่อแม่เห็นบุญแล้ว ขอได้โปรดให้แม่อันุโมทนาบุญที่ลูกได้อุทิศบุญให้แม่และขอให้แม่อำนวยวอวยพรให้ลูกมีโอกาสมีช่องทางในเรื่องของการเงินการงานโชคลาภหลังไหลามาอย่างง่ายๆสบายๆจนลูกสามารถเป็นเจ้าของพื้นแผ่นดินผืนนี้บ้านหลังนี้หากแม้บ้านหลังนี้พื้นแผ่นดินผืนนี้เป็นสิ่งที่ลูกได้เคยสร้างได้เคยสะสมมาได้มีบุญบรารมีที่ได้เกื้อหนุนค้ำคูนสิ่งต่างๆจนสามารถที่จะมีบ้านหลังใหม่ มีพื้นดินผืนใหม่หรือมีบ้านเป็นของตัวเองได้ขอแม่ได้โปรดเกื้อนหนุนค้ำคูนลูกด้วยนะคะก็ให้ใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิติหารเวลาตั้งจิติหารอย่าลืมนะคะอุทิศบุญให้ท่านก่อนนะคะจิตเราจะได้เปิดนะคะจะทําให้การตั้งจิติหารของเราเห็นผลได้ดีมากๆลองใช้เคล็ดลับในเรื่องของการตั้งจิติหารดูนะคะซึ่งพีนใช้เคล็ดลับนี้พีนเห็นผลค่ะ